ก็มาดิครับไม่กลัวเว้ยใครจะมาสู้ก็มาเตรียมตัวแล้ว ทำเสียงไว้ให้ดีๆนะทุกคนโอ้ยรอเสียงหน่อยก็น่าจะดีนะเสียงประมาณเหลือ20กว่า18กว่าสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเจอกันบนช่องนะครับผมไม่กี่กระดานเบสลูมันอีกแล้วนะครับผมกับ The Joy of Creation Story Mode นะครับผมก็อันนี้เป็นพาร์ทที่1นะพาร์ทที่0เราเล่นทดลองไปแล้วเราเล่นเพื่อความชัวร์ว่าเราจะเก่งแค่ไหนไม่ได้มองตัวเองเราแค่ผู้เก่งจริงๆสกิปนะสกิปคนลืมไปแล้ว After that Dad carried this สกิปโอเคพร้อมใช่ไหมถ้าเกิดพร้อมก็ไปกันเลยนะมันเป็นสิ่งที่เลือกที่เราเลือกไปแล้วนะ Hello Nick Hey little Nicky it's me Michael and hey you don't see วันนี้ทุกคนอาจจะเห็นตู้กับตรงนี้ว่าผมจะทำให้ค่อนข้างไม่ค่อยเห็นแล้วเนี่ยโอเคมาตรงนี้คือนอนโอเคเรามาสู้กับไอ้เจ้าได้เลยเริ่มสั่นแล้วจะโดนตุ้ยก็ดูสิไงว่ามึงออกไปแล้วเนี่ยตีสองเองเล่นมาละมันน่าจะตีสองพี่ก็ผิวนั่นคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจว่าภาพกับพี่ก็เปลือกผิวนะวันนี้เสียประตูเป็นใคร
ื่อกี้มึงเป็นใครมึงเป็นใครวะเมื่อกี้ใครมานอนหน้ากูกูนอนมึงเป็นใครอุ้ยติดเลยเสร็จแล้วอะไรวะเดี๋ยว press X to retry press escape to quit to menu เดี๋ยวอันนี้ไม่เกี่ยว try to stay calm พยายามทำใจนิ่งอ๋อเข้าใจแล้วคือประเด็นก็คือผมต้องเปิดไฟไว้เพื่อเข้าใจแล้วผมต้องเปิดไฟไว้เพื่อเป็นการทำคือด้วยความที่เราเป็นเด็กครับผมเดี๋ยวจะอธิบายฟังแล้วกันคือด้วยความที่เราเป็นเด็กเนี่ยเด็กเขาจะกลัวความมืดนะครับผมนะแล้วมันจะทำให้ทำแบบมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเรากังวลกังวายเราต้องห้าม stay เราต้องห้ามตื่นเต้นเกินไปเราต้อง stay kind เราต้องใจเย็นๆไว้นะครับผมเราต้องใจเย็นๆไว้เราไม่รู้เลยเราจะมาสแกนครั้งนี้แต่คำแรกก็คือเมื่อกี้ผมเห็นฉากปากว่ะคือเราต้องใจเย็นๆนะครับผมเราต้องใจเย็นๆนะใจเย็นโอเคเราต้องใจเย็นแล้วก็เราจะสามารถผ่านไปได้แต่เราต้องเปิดไฟไว้ผ่านครับผมแต่การเปิดไฟไว้เนี่ยมันจะเป็นการเรียกตัวอะไรมาครับคือถ้าเกิดเราเจอตัวปีศาจอะไรเนี่ยเราต้องปิดไฟไงถ้าเกิดปีศาจอย่างเช่นเฟดดี้อยู่ตรงหน้าต่างเนี่ยเราต้องปิดไฟแล้วก็ค่อยปิดม่านนะครับถ้าเกิดว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราจะวางแผนก่อนนะถ้าเกิดว่าไอตัวถ้าเกิดเราเห็นเฟดดี้เนี่ยแขนเฟดดี้อยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยตรงครับอยู่ตรงหน้าต่างอันตรงหน้าต่างด้านตรงเล็กๆมันจะมีแขนออกมาแขนออกมาก่อนไงเราจะไปปิดไฟแล้วพอมันโผล่หัวขึ้นมาแล้วก็ปิดหน้าต่างให้มันไปโอเคแต่ว่าพอฟ็อกซี่มาเราก็เราจะเปิดไฟเฉพาะตอนที่ช่างเออช่างแม่งใจร้อนเหมือนครั้งที่แล้วอีกพัดศูนย์นะอันนั้นสีไอสีเขียนนั่นคือขีดมิเตอร์ความตกใจหรือความกระวนกระวายนั่นคือเหตุผลที่เราไม่โดนโจมตีจากฝ่ายไหนๆเพราะเราปิดไฟไว้อยู่ไงก็จะคนที่ใครเปิดประตูนั่นไงเห็นปะมาเปิดประตูแล้วโอเคถ้าเกิดสิ่งคนที่เปิดประตูคือบอนนี่นะไฟตรงนั้นผมน่ากลัวนะถ้าเกิดจะผ่านเกมนี้แม่งโคตรยากเลยอะไรเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นวะโอเคเมื่อกี้อะไรชิก้าเหรอ
โอ้ตกใจเลยอุ้ยเสากี้เสาแตกไหมเนี่ยทุกคนไม่เห็นอะไรเนาะมันมาอยู่มันมองเราเมื่อกี้แล้วเฟดดี้อยู่ตรงหน้าต่างไม่ทันแล้วอ่ะหน้าจอกับพิปทำให้ผมรู้ว่าเฟดดี้ไม่อยู่แล้วไงผมทำมันทำให้ผมรู้ว่าไม่อยู่ข้างหลังอ่ะไอชิก้าเปิดไฟใหม่แล้วอ่ะตัวคุบ่าปิดไฟแล้วหายเรื่องเพลงไอเสียงเดินนี่คือของใครวะไม่ชิบบ่อนนี้ถ้ามึงรักกูมึงไปกดไฟโอ้ไฟสีไฟเป็นสีเหลืองแล้วชิบหายตีสองเฮียมึงเอาจริงมึงรอกูเล่นมาเนี่ยเลวเอ้ยไอ้ควายเอ้ยทุกอย่างมันเร็วมากI don't know.
อุ้ยตะขอเดี๋ยวแม่งวะตะขอดักปลาวิเศษของเมาอีกเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวพอเราเดี๋ยวพอเราเห็นตะขอมันคืออะไรคือตะขอดักปลาวิเศษของเมาอีเดี๋ยวผมจะร้องเพลงไม่ต้องห่วงของยูหรือไม่ก็ยูเวลคัมของ5 4 3 2 1มึงน่ากลัวจังวะชิก้ามึงน่ากลัวใครเลยหรือว่าฟ็อกซี่มันไม่ได้อยู่ในห้องนี้ไม่อยู่ห้องคือหรือว่าฟ็อกซี่มันไม่ได้อยู่ห้องนู้นหรือแล้วห้องนู้นหรือว่าห้องนี้มันอยู่ใต้เตียงเราอ่ะแล้วแม่ก็เอาตะขอดักปลาวิเศษของเมาอีกมาประกอบโอ้โหสัตว์เอ้ยไปเร็วชิก้าชิก้าโอ้ยโอ้ยมึงมา3ตัวงี้ใครจะไปป้องกันได้วะไอ้เหี้ยเฮ้ยใครมันจะไปต้านทานมึงได้วะไอ้ควายเอ้ยใครมันจะไปรอดお前はもう死んでいる。何？おーい